กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงข้าวมันของเราอยู่ในหม้อหุงข้าวแล้วขั้นตอนต่อไปเรามาทำตัวไก่กันดีกว่าวันนี้ไก่นะซื้อเป็นสะโพกมาค่ะคุณผู้ชมพอซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอากระดูกออกเคล็ดลับของนาเนี่ยหลังจากเอากระดูกออกแล้วนาผ่าเนื้อข้างหลังให้เป็นแบบนี้เขาจะบางแบบนี้เลยเนื้อสะโพกเนี่ยส่วนตัวชอบทานเพราะว่ามันมีไขมันเยอะเวลาทานเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อก็จะฉ่ำแล้วก็แห้งยากข้อต่อไปเนี่ยนะคะเคล็ดลับการต้มค่อนข้างสำคัญวันนี้อันนี้นาจะมาบอกวิธีการต้มของที่บ้านนาต้มน้ำจนเดือดแบบนี้เลยคุณผู้ชมเดือดจัดๆเลยนะจากนั้นคุณใส่เกลือป่นไทยลงไปพริกไทยดำบุบหยาบแล้วก็ขิงค่ะทุบจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาเจ้าไก่ของเราเนี่ยที่เลาะกระดูกแล้วก็ผ่าแบบนี้แล้วใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากใส่ไก่ไปแล้วน้ำจะไม่เดือดรอจนกระทั่งน้ำกลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งหลีไฟอ่อนที่สุดจับเวลา 15-20 นาทีตามขนาดของไก่โอเคน้ำเริ่มเดือดแบบนี้เราจะเห็นว่าตัวพริกไทยดำของเราวิ่งอยู่ในหม้อเราจะหลีไฟจนอ่อนที่สุดจากนั้นเพื่อให้ความร้อนระอุต่อเราปิดฝาไว้แบบนี้ 15-20 นาทีตามขนาดของไก่หลังจาก15นาทีเรามาดูกันค่ะผ่านไป20นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้วยกันวิธีการเช็คว่าไก่สุกหรือยังอันนี้ผ่านไป20นาทีคุณหยิบไก่ขึ้นมาเอาซ่อมหรือเอามีดจิ้มส่วนที่หนาที่สุดของเขาถ้าจิ้มเสร็จแล้วเขาไม่มีเลือดปนขึ้นมาน้ำที่ออกมาไม่มีเลือดปนแบบนี้แปลว่าใช้ได้แล้วค่ะหลังจากที่เอาขึ้นมาจากน้ำแล้วเคล็ดลับการทำให้หนังไก่ของเราเด้งนี่เลยค่ะคุณเตรียมน้ำแข็งกับน้ำสะอาดไว้เอาไก่ต้มสุกของเราเนี่ยนะคะแช่ลงไปทิ้งไว้จนกระทั่งไก่ของเราอุณหภูมิลดเพียงเท่านี้หนังไก่ก็จะเด้งแล้วก็อร่อยมากเลยล่ะข้าวมันของเราหุงเรียบร้อยแล้วคุณดูเนื้อสิข้าวสีน่าทานมากแล้วก็หอมมากจริงๆเราจะกดข้าวของเราลงพิมพ์บนนี้ถ้วยใหญ่นิดนึงนะคะตอนตักก็ไม่ตักพวกขิงพวกอะไรขึ้นไปเดี๋ยวเขารู้หมดว่าเราใส่อะไรบ้างแต่หอมมากอ่ะได้กลิ่นใบเตยหอมหอมขึ้นมาด้วยอยากจะบอกว่าสูตรนี้เราว่าสองคนกินน่ะอิ่มนะเพราะว่าถ้วยที่เราให้คือใหญ่มากกดข้าวให้แน่นจากนั้นคว่ำลงไปในจานเสิร์ฟคว่ำเสร็จแล้วฝากไว้ก่อนระหว่างนี้เรามาหั่นไก่กันโอเคเนี่ยคุณดูหนังไก่สิหนังออกมาตึงเด้งมากๆนี่คุณดูเนื้อสิหั่นชิ้นโตๆเลยเนี่ยไก่เราสีแบบนี้ฉ่ำมากเดี๋ยวจัดลงจานเสิร์ฟกันเลยนะคะเปิดข้าวออกเปิดข้าวออกเอาไก่วางเสิร์ฟคู่กับนี่ค่ะน้ำจิ้มข้าวมันไก่พริกแล้วก็ขิงข้าวมันไก่เรียบร้อยแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าข้าวมันไก่สูตรนี้ข้าวมันอร่อยมากๆอยากให้คุณลองเอาสูตรข้าวมันไปลองทำกันที่อร่อยไม่แพ้กันเนี่ยนะคะคือไก่สูตรนี้ของนาเนี่ยฉ่ำที่สำคัญหนังเด้งมากดูสิอยู่บ้านคน2คนก็สามารถทำข้าวมันไก่อร่อยอร่อยทานได้อย่าลืมเอาสูตรของเราไปทำกันดูนะคะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูสตูไก่มาฝากติดตามชมกันได้เลยเนี่ยคุณผู้ชมเพื่อสุขภาพโอ้ยตายแล้วฉันจะหุ่นดีในเร็ววันรับประทานแบบนี้ไม่ต้องทานข้าวคุณผู้ชมพาสลีย์สักช่อหนึ่งให้ดูสวยงามยืนยันความสดโอ้ยรีบยกไปเลยค่ะใครที่กำลังรักสุขภาพหรือว่าเข้าฟิตเนสซิกแพคต้องตำรับนี้ค่ะวันนี้เรามีเมนูบลูสยามสมูทตี้จากผลิตภัณฑ์ปลาสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะ
เริ่มจากใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบลูสยามสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในโถปั่นตามด้วยวิปปิ้งครีมน้ำแข็งปั่นผสมให้เข้ากันเตรียมไว้บีบวิปปิ้งครีมลงในภาชนะสลับกับส่วนผสมที่ปั่นจนเต็มแก้วตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมโรยหน้าด้วยอัลมอนด์อบหั่นแท่งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้าน Bangkok Box ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท71สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Bangkok Boxสวัสดีครับชื่ออิสระครับจากร้าน Bangkok Bob ครับผมเราใช้เนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียแบรนด์ Jack Creek โดยที่ไม่ต้องผ่านการปรุงเครื่องปรุงเยอะมีความอร่อยจากตัวเนื้อโดยธรรมชาติจากฟาร์ม Jack Creek อยู่แล้วครับวันนี้ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วเรามีเมนู2เมนูมานำเสนอครับเมนูแรก Beef Cheek Stew ครับเราได้ปรับสูตรลดเครื่องปรุงลดลงแต่ยังคงความอร่อยครับเมนู Beef Cheek Stewโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1652มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1430มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 13% เมนูที่2วากิวริบอายสเต็กมีความอร่อยจากตัวเนื้อโดยธรรมชาติจากฟาร์มแจ็คคีอยู่แล้วครับมาทานที่ร้านเรารับรองไม่ผิดหวังได้สุขภาพดีด้วยครับเมนูสเต็ก Jack Creek's Wagyu Ribeye MB2 โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่780มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่140มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 82% ค่ะใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันละนิดนะคะก็จะได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ